ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาให้ติดเป็นนิสัยเลยบุญบารมีความดีที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบุญบารมีความดีเรื่อยมาเลยในทุกๆบุญทุกๆบารมีทุกๆความดีรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายดวงบุญนั้นกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสยิ่งกว่านี้ใสเกินใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆเราก็เรามองดูพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นแหละจะเป็นแสงที่ใสเย็นสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะเราจะไปนึกในตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันต้องมันฝึกมันนึกมันคิดถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ล่าสุดนี่มารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในกลางกายปฏิสูรกลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดที่หลับที่ตื่นไปสู่อายตนะนิพพานดังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะมีผู้มีบุญ
หลายท่านทีเดียวไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกหัวใจใสและไปดีใจหมองไปไม่ดีไปอบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราดำชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีเนี่ยมันมาฉายเห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีนะถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกจะทำไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกข์ทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกันแต่จะทุกข์ทรมานน้อยมากปานกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรู้จักหลักวิชาถ้าไม่รู้ก็ทำให้เป็นพอทำไม่เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมามากแต่เราไม่หมั่นนึกเราไม่เข้าใจตายใหม่ๆนี่เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำใจมันก็จะผัวพันอยู่กับความทุกข์เจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปจากกายหยาบมันจะอยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวันเวียนอยู่7วันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยมโลกเข้ามาพาไปตามกำลังแห่งวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนไอ้ตรงนี้ถ้าเดิมเล่าสูบบุหรี่เป็นอาจินเป็นอาจินนกรรมเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปในยมโลกของมานรกขุมห้าก่อนหมายถึงว่าถ้าเราทำบุญกับบาปควบคู่กันไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำตามหน้าที่มั้งนานๆก็จะมีศรัทธาสักทีหนึ่งหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละมันไปโดยลักษณะที่ไม่มีเสื้อมีผ้ามีแต่เครื่องพันธนาการเขาใส่กันอยู่มันตกอกตกใจถูกคุมตัวไปถ้าไปอกสั่นก็หนูแขวนอยู่ที่หน้าลานดิลานพิพากษาอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วน่าสยองน่าสะพรึงกลัวใจยิ่งหมองหดหูหนักเข้าไปอีกพอถึงคราวประกาศชื่อตัวเดินตามเข้าไปในสภาพที่เปลือยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไว้มีเครื่องบรรณาการไปหวาดเสียวอีกอีกตอนไปนั่งอยู่ตรงบัลลังก์หน้าบัลลังก์แต่โชคดีก็ฉายลมบุญมาให้ดูก่อนพอระลึกได้เป็นบาปกันมาแล้วนะบุญถึงจะส่งผลนำละหลุดมาก่อนจึงจะมารับบุญที่เขาอุทิศไปให้ซึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกแล้วถึงจะมีขั้นตอนกันออกมากว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสั่นขวัญแขวนกว่าจะเดินทางไปตามกำลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อน
เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านรกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัวหรือเข้าใจผิดว่าไกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ใช่ใกล้ตัวก็มาศึกษาบ้างแต่มันเกี่ยวกับตัวนะมันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นมันนึกถึงบุญเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวไว้เนี่ยทุกวันให้สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกทุกๆคนเรามันเกี่ยวข้องกับตัวของเราดังนั้นในตอนนี้ก็ต้องนึกนะลูกนะนึกให้ดีทีเดียวนึกให้ดีนึกถึงบุญให้เป็นดวงใสๆแม้ยังเห็นไม่ชัดก็ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนว่าเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆซึ่งเรานึกง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการนึกการเห็นมันก็นึกง่ายอย่างนั้นไปก่อนไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้คุ้นเคยนึกบ่อยๆมันก็คุ้นเคยแล้วก็จะชัดเจนกันมาเองจากการนึกเห็นก็จะมาเป็นการเห็นได้จริงๆไปภายหลังเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพราะมันทำแทนกันไม่ได้ไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องหายใจเองรับประทานเองปฏิบัติธรรมะก็ต้องปฏิบัติเองนึกถึงดวงบุญก็ต้องนึกเองจนกระทั่งมันคุ้นเคยและก็ชินติดเป็นอุปนิสัยกระทั่งกลายมาเป็นขันธสันดานติดเลยติดอยู่กับตัวของเราเป็นอัตโนมัติเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันที่ไม่ต้องมีใครมาตักเตือนเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนลมหายใจเขาออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้ตามระลึกนึกถึงบุญโดยนึกเป็นภาพรวมไปก่อนมาบุญทั้งหมดมารวมเป็นดวงอย่างนี้หรือจะเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้ง่ายประทับใจในบุญใดก่อนที่นึกทีไรรับปลื้มทุกทีเนี่ยนึกถึงดวงบุญบุญนั้นการกระทำนั้นก่อนพอความปลื้มเกิดขึ้นมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆทุกๆบุญที่เราระลึกไม่ได้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายซึ่งจะเป็นจุดหลักยึดของใจเราเมื่อใจมีความปลื้มปิติในบุญในความดีที่เราทำความสงบกายสงบใจก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งก็จะนำมาซึ่งการหยุดนิ่งใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในมันก็จะหยุดไปเรื่อยๆอยู่กับเนื้อกับตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความสำเร็จในชีวิตความรอบรู้อะไรต่างๆในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะอย่างสบายๆค่าๆก็เรานึกถึงสิ่งที่เราชอบงั้นแหละมันก็เพลินเพลินไม่นึกมันก็จะได้เพลินแต่เพลินอยู่ในบุญเมื่อใจเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญเนี่ยใจมันก็จะใสๆและยิ่งเราประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยใจก็จะยิ่ง
อยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด